นี่เรือนจำลาดยาวเราไปสร้างตึกให้ตั้ง6ล้านและให้มูลนิธิ1ล้านเป็น7ล้านอยู่ที่ลาดยาวผู้ต้องขังหญิงเราเข้าไปดูเขามาขอที่ว่าไม่มีที่นอนเลยเราก็เข้าไปดูเสร็จแล้วเราก็ให้ตึกเลยพร้อมจะให้อะไรมูลนิธิ1ล้านตึก6ล้านฮะเสร็จทั้งนู้นเสร็จแล้วยังนู้นน่ะอย่าให้กิเลสตีตลาดนะอาหารการกินนี่กิเลสตีตลาดมันเข้าพุงเข้าพุงทำนี่ไม่ได้กินนะมีแต่กิเลสกินกินนะเห็นแก่ได้เห็นแก่กินเห็นแก่พุงนี่คือกิเลสเข้าใจไหมล่ะทำไม่มีถ้าทำมีมีความสม่ำเสมอแก้แก้กันไปเมื่อไม่ได้เราไม่เอาให้คนอื่นนั่นทำไปอย่างนั้นนะกวาดต้อนมาหาเรากวาดต้อนมาเรานี่คือกิเลสตื่นทำเกินทำถ้าให้ปล่อยให้กิเลสเกินนี้หมดชาติไทยของเราไม่มีเหลือนะมีคนเห็นมีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่พุงทำลายตัวเองอย่างนี้ล่ะถ้าไม่มีทำมีแต่อันนี้ละหมดนะเราอยากเข้าใจว่าโลกอยู่ได้ด้วยความโลภความเห็นแก่พุงความเห็นแก่ตัวนะความเห็นแก่ธรรมเห็นแก่กันเรียกว่าเห็นแก่ธรรมต่างหากนะโลกอยู่ได้นะเปิดทางเปิดทางจากอะไรนั่นนี่อะไรเนี่ยเหรอเป็นน้ำมันพิเศษเจ้าค่ะเอาวางนี่แล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยช็อกโกแลตเจ้าค่ะช็อกโกแลตเหรอเอาวางนั่นเลยช็อกโกแลตฮะมาจากวัดไหนนครพนมอุบลธานีครับฮะมาจากจังหวัดอุบลครับอยู่นครพนมเมืองที่อยู่นั่นเนี่ยมันครับมันแน่นตลอดเนี่ยมันแน่นตลอดท่านเจ้าคุณมีอยากจะทำท่านฝากหนังสือมาถวายหลวงตาหนังสืออะไรหนังสืออะไรอ๋อไอ้นี่เจ้าคุณนั่นท่านปริยัติมุนีที่ประเทศนครพนมฮะท่านเป็นอะไรท่านท่านเป็นอะไรเกี่ยวกับท่านบ้านพ่ออยู่พระพนมจะเป็นยกอุปถัมภ์คอยปฏิบัติท่านเจ้าคุณครับกราบเรียนท่านท่านก็แนะนำและฝากมาเสริมให้หลวงตาพระนันท์ขอความกรุณาท่านนี่เอามาท่านฝากว่าให้เราใช่ไหมอะไรโอ้อ่านจะไม่ออกนั่นเนี่ยมันรับไม่ได้แล้วแหละมันแน่นเดี๋ยวนี้ยังล้นอยู่ที่ศาลาเนี่ยพระคือเรียกว่าล้นจากที่พอดีแล้วมาอยู่ตรงนี้เต็มหมดเวลาเนี่ยต้องขออภัยนะใครใครก็อยากมาเราก็เห็นใจแต่มันก็แน่นแน่นเนี่ยล้นตลอดเวลานะนะเข้าใจเท่านั้นนะล้นตลอดล้นตลอดละขาดคนเดียวพอไป ไป มันจะคุณนั่นละที่วัดพระธาตุพนมนี่เนี่ยปริยัติมุนีพระธรรมปริยมุนีนี่พระธาตุพนมอะไรอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนั่นหรอกนั่นจะเป็นท่านเขียนเองอันนี้ครับอ๋อน่าอยู่บนตลาดมันอ่านว่าไงเราอ่านไม่ออกเลยขอฝากกรุณาฮะขอฝากกรุณาขออะไรขอฝากกรุณาขอฝากฝากแล้วก็กรุณาหลานชายโยมที่อยู่ปฏิบัติที่ท่าพนมนะครับแล้วก็ขอถวายหลวงปู่คือหลวงตาเนี่ยฮะจากท่านเจ้าคุณทำปริยัติ
ปริยัติไม่มีปริยัติ22เดือน2วันที่22เดือน2 43ครับผมวันเราจากท่าพนมมาครับครับมานี่นี่มันจำเป็นจะทำไงอย่างที่ว่าท่านก็ฝากว่าก็เห็นใจท่านที่นี่ล้นนี่ทำไงอยู่บนตลาดก่อนมันล้นเทป้าบนล้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 นมาจากน้ำมาจากไหนมันก็ล้นน้ำมาจากไหนก็ล้นเพราะมันเต็มแล้วนี่ผ้ามาจากไหนก็ล้นผ้ามาจากไหนก็ล้นเพราะมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็เข้ากันได้ใช่ไหมล่ะนี่แหละมันสุดวิสัยตรงที่ว่าเต็มแล้วเต็มแล้วนั่นอะไรอีกฝากนะนั่นใช่เรื่องเช็คใช่ไหมนะเช็คครับผมอ๋อเช็คนี้อะไรก็จริงใช่ไหมไม่รู้ไม่ใช่เนาะ MD ทัวร์ครับ MD ทัวร์ครับสองอันนี้เฉียงกันอยู่เรื่อยนะเนี่ยมาทราบฝ่ายได้แพ้ฝ่ายได้ชนะ MD ทัวร์เนี่ยอะไรต้อยตีกับต้อยหนึ่งค่ายกันดีแล้วดีแล้วช่วยกันอย่างนี้นะนี่เครื่องบินก็น่าจะธรรมดาพอระยะนี้เครื่องบินก็รถก็มาถึงมาจากสนามบินนะนึกว่าใช้ปั๊มจะลงเครื่องบินแล้วมาที่นี่เหรอมาถึงแล้วเหรอไหนอยู่ไหนใช้ปั๊มอ่ะมาถึงก็เหรอครับกำลังไหนทานอาหารครับผมทานอาหารอยู่ทานอาหารอยู่แล้วนะครับผมเราลาดกันเรายังเป็นห่วงกลัวจะยังไม่มาจากสนามบินเอารับเธออะไรที่เป็นห่วงกลัวจะไม่ได้มาทันเวลาเดี๋ยวคนอื่นกินไปหมดมีท้องแห้งเราไปห่วงกลัวจะท้องแห้งต่างหากไปถ้าไม่แห้งแล้วไปเลยวันนี้ผมเอากระเป๋ามา4ใบก็เอาใส่ใต้ท้องเรือบินมาครับใส่อะไรกระเป๋ารองกระเป๋าช้าครับผมเอาใส่ใต้ท้องเรือบินมาทุกทีผมจะได้คนสุดท้ายทุกทีเลยกว่ากระเป๋าจะลงมาฮะวันนี้ผมก็บอกมาคุ้มขอให้หลวงตาดลบันดาลให้กระเป๋าผมมาเป็นคนแรกมาจริงๆครับมาทั้ง4ใบขอให้กระเป๋ามาใบหรือให้มาใบคนแรกเลยครับมาเป็นคนให้มาคนแรกครับเลยมาเลยมาถึงก่อนนี่ไปลำสัตว์เครื่องบินนี่มันก็มาตามเวลาอยู่นะครับตรงเวลาครับผม8โมงเช้าถึงสนามบินนี่จากนั้นมานี่เกี่ยงของมามันก็ประมาณ3นาทีก็มา ถ้าเรา ลงเครื่องบินแล้วมาเลยมันก็ไม่นานแต่นี่มีสิ่งมีของอะไรตอนไรอะไรบ้างครับก็ทองคำ5บาทครับนั่นทอง5บาทดอลลาร์เท่าไหร่ล่ะดอลลาร์ครับนี่เท่าไหร่ห้าเท่าไหร่105 ดอลลาร์ครับผมดอลลาร์105ดอลลาร์ทองคำ5 บาทเงินสด 10,000 บาทครับผมคุณเล็กว่าเอามาเนี่ยแล้วอะไรเงิน10,000 บาทเงินสด 10,000 บาทครับนั่นมาเรื่อยตั้งประชุมเลิกได้เท่าไรวันนี้ทองคำน่ะนี่ห้าบาทแล้วเหรอ6 บาทแล้วเข้ากันได้กับบัวน้องกระปาด6 บาท 6 บาทเข้ากันได้แล้วกับน้องกระปาดเข้าใจไหมน้องกระปาดนิทานน้องกระปาดพวกไม่มีวาสนาไม่ได้ยินนะคนทั่วประเทศไทยนี่วาสนาหยิบเดียวมีคนมีวาสนานอกนั้นไม่มีวาสนาเพราะงั้นจึงไม่ได้ฟังนิทานอันนี้นะนิทานนี้เป็นนิทานสำคัญมากคนไม่มีวาสนาก็ไม่ได้ฟังเนี่ยผู้มีวาสนาก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังนี่รู้สึกจะมีวาสนาบ้างไม่บ้างเข้าใจมั้ยน้องกระปาดเราเคยเล่านิทานน้องกระปาดให้ฟังคือบ้านนี้เขาเรียกบ้านน้องกระปาด
ที่เข้าไปตั้งบ้านนั้นน่ะมันมีกระป่าชุมพวกกระป่ามันชุมหนองนั้นเข้าไปตั้งบ้านแล้วเขาเลยให้ชื่อว่าบ้านหนองกระป่านี้ ทีนี้เขาเลี้ยงวัวฝูงคนบ้านหนองกระป่า เขาเลี้ยงวัวฝูงไว้ที่นั่น ที่นี่พวกข้าก็มาหาซื้อวัวแล้วมาซื้อวัวก็ ไปบ้านหลังนี้แหละ ไปซื้อวัวแล้วก็ไปต่อรองกันราคาวัวพวกค้าก็จะให้ตัวละ3บาทวัวพวกวัวฝูงพวกนั่นน่ะให้ตัวละ3บาทก็ของก็เอา4บาทเถียงกันไปเถียงกันมามันบ้านมันอยู่ข้างบนมันข้างบนนี่มันบ้านสูงนั่งอยู่บนชานแล้วก็มีบันไดขึ้นมาชานนี่ขึ้นต่อรองราคากันอยู่นั้น กับพ่อค้าก็ไปซื้อวัวนั่นแหละต่อรองราคากันไปต่อรองราคาไป นั่งมัน นั่งชานเข่าเลยสินั่งปล่อยหำมือแต่เราไม่ได้ปล่อยนะเราทำท่าเฉย นั่งปล่อยหำต่อรองราคาเรื่อยทั้งนั้นเขาก็ให้3บาททั้งนี้ก็จะเอา4 บาทยันไปยันมาเมียก็ขึ้นมาจากนู่นขึ้นมาแล้วมามองเห็นผัวมาปล่อยหำดูเสียละอายเขาเลยขยิบตาใส่ผัว ที่ขยิบตาใส่ผัวแล้วก็เข้าบ้านเข้าไปในบ้านในเรือนผัวนึกว่าเมีย ขยิบตาให้ขึ้นราคาพอเมียผ่านเข้าไป คือเมียมองเห็นหำผัวละอายเขาเลยขีบตาใส่ผัวให้ปิดหำบ้างความหมายว่างั้นทั้งผัวคิดไปอีกแบบหนึ่งนึกว่าเมียจะให้ขึ้นราคาวัวพอเมียผ่านไว้ปั๊บก็5 บาทเลยที่แรก4บาทเจ้าของจะเอา4บาทพ่อค้าจะให้3บาทพอเมียมาขยับตาแล้วก็ขึ้นราคาใหญ่เลยว่า5 บาทโอ้ยมันทำไมตั้งแต่เรา3บาทนี่ก็ยังลงกันไม่ได้ทำไมจะ5บาท6บาทแล้วไงกันไม่เอาแล้วพวกเขาก็เลยลงไปพอลงไปแล้วเมียออกมาจากในบ้านในเรือน ออกมาก็เขาให้3บาทมันก็ควรจะขายเขาแล้วทำไมถึงไม่ขายเสียล่ะลองก็แต่เขาหยิบตาใส่ฉันนึกว่าให้ฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้นแล้วก็ไม่หยิบขยายปล่อยหำให้เขามันหน้าอายจะตายไหมโอ้ยตายว่าโอ้ยวันนี้กำลังหำทำให้ขาดทุนบ้างทำมาจบแล้วเท่านั้นแหละนั่นเขาอย่างนั้นก็ป่า5 บาท 5 บาทเขาใจไหมมันมีโดนเห็นมาอย่างนั้นนั่น5 บาททองคำอันนั้น5 บาทขาดทุนนั่นมันเจ๋งมันสวยเลยข้าเอาเขียนยังสวยเหมือนกันนะตาสวยกว่ายังคืออ่านไม่ค่อยออกตาอ่านออกฮะตาสวยกว่าอ่านออกอ่านออกชัดเจนกว่าฮะเอาลุงตาอ่านออกชัดเจนกว่าว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกของท่านไม่ค่อยชัดเจนอันนี้รู้สึกว่าเขียนสวยเราชัดเจนกว่านี้ถึงเราเขียนไม่ดีอันนี้มันก็เป็นนั่นอย่างนั้นมันเคยแล้วนะไปเขียนที่ไหนก็จังเป็นอย่างนี้ตลอดเลยยังทั้งเขียนทั้งคือเรายังชัดกว่านี้อันนี้หลังจากนี้แล้วก็จะเดินทางไปเพชรบูรณ์อย่างนี้ไปข้างเพชรบูรณ์
ก็เลยไปข้างที่อำเภอบึงสามพันก็มีที่เทศที่นั่นข้างคืนที่นั่นแล้วเสร็จแล้วก็ย้อนมาพักที่เพชรบูรณ์เทศที่นั่นพักที่นั่นหลังจากพอนั่งสองคืนแล้วก็มาน้องชัยภูมิมาชัยภูมิก็มาพักชัยภูมิแล้วก็ออกพักข้างนอกมันมีงานที่นั่นอีกเทศที่นั่นข้างคืนที่นั่นแล้วผมจะกลับมาชัยภูมิมาเทศชัยภูมิหรือว่าข้างคืนที่นั่นนะ ออกวันที่26นี่กลับถึงวันมันเป็นวันที่1มันสี่วันใช่ไหมครับห้าวันได้26คือวันก็หันวันที่1ครับนั่นแหละวันที่1จะกลับมาถึงวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ซ้ำอย่างนั้นเนี่ยเจ้าคุณอะไรนะอยู่วัดบุญมีวาดด้วยกันนั่นแหละท่านก็ลืมชื่อท่านเสียวัดบุญมีวาดท่านมาเป็นเจ้าวาดที่วัดเพชรวรารามเลยนะครับผมท่านนะนี่ท่านก็นิมนต์ให้ไปเทศที่เก่านะก็เป็นพ่อเหตุผลคนไกลอะไรเราไม่ทราบเจ้าคุณองค์เก่าวัดเก่านั้นเทศที่เก่านี่แหละคือพระจบูลฮะเจ้าคุณชะลอค่ะเจ้าคุณอะไรชะลอชะลอมันจำไม่ได้นะเป็นเวลารามเออนั่นแหละวัดเป็นเวลารามนี่ก็จะข้ามที่กันเหมือนกันข้ามที่วัดเป็นเวลารามเราไม่อยู่ก็พระรับแทงก็ได้นี่ก็สองบาทแล้วเนี่ยน้องคายอยู่ที่น้องคายจำเดี๋ยวอำนาจอำนาจนะย้ายมาอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วครับโอ้ยย้ายมาอยู่บุรีรัมย์แล้วนะบุรีรัมย์ครับอ๋อนั่นมาคู่แฟนเดี๋ยวทะเลาะกันนะ มันติดกันมาเนี่ยมันทะเลาะกันมาตลอดทางก็ไม่รู้มันเดินตามหลังกันมามันทะเลาะกันมาตามทางก็ไม่รู้มึงง่ายฟังที่หลวงตาพูดหาเรื่องปั้นขึ้นมาทันทีเอาขึ้นเลยแล้วว่าเนี่ยนี่ศรัทธาสำคัญนั่นเนี่ยเนี่ยทั้งคู่เนาะเอ่งด้วยกันนะศรัทธานี่ไปด้วยกันนะพุ่งเลยนะอย่ากันพากันพุ่งลงหัวจะหนีเมียขี้เหนียวนี่พุ่งลงนั่นเป็นอย่างนั้นนะ นั่งน่าอยู่เนี่ยทั้งสองพุ่งขึ้นทั้งนั้นบ้างไฟสองบ้างเนี่ยเอาพุ่งขึ้นเลยสองนั่นเก่งแล้วสามโอ้สามเลยโถสามนั่นทั้งเรื่องอะไรวะเขาจะไงล่ะอุดรนี่ครับอุดรพุ่งแล้ววันนี้อุดรพุ่งแล้วเท่าไหร่5บาทกรุงเทพพุ่งก่อนอุดรพุ่งตามหลังมาทันกันข้างหลวงนั่นนะทันกันข้างหลวงขอพี่น้องทั้งหลายทราบนะว่าหลวงตาห่วงพี่น้องทั้งหลายเนี่ยห่วงชาติบ้านเมืองชาวไทยเราเนี่ยห่วงด้านวัตถุนี่ไม่ได้ห่วงอะไรนักนะห่วงทางด้านจิตใจนี่ห่วงมากจริงๆแต่พอดีด้านวัตถุก็แสดงออกมามันเกี่ยวกับโลกภายนอกเราก็เลยยกด้านวัตถุนี้ออกรับกับโลกภายนอกเพื่อให้มีรักษาดีงามสม่ำเสมอกันไปแต่ส่วนภายในไม่มีใครมองเห็นกันนะแต่ธรรมท่านมองเห็นนี่ฟังให้ดีนะเราจะมาพูดฟังเล่นๆนะธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ทำเล่นเราจึงเชื่อไม่ฟังว่าเอาฟังให้ดีนะอันนี้ก็ฟังให้ดีคือฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมคือเป็นความจริงล้วนๆพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาทรงธรรมประเภทนี้นำธรรมประเภทนี้ออกสอนโลกด้วยความจัดความจริงทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยเลยว่าบาปมีจริงๆไม่สงสัยไม่เคลื่อนบุญมีจริงๆนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีจริงๆตลอดสัตว์โลกทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุมีสวยกรรมอยู่ที่ต่าง
นั่นไตรภพนี่มีจริงๆนั่นแล้วพระพุทธเจ้าสอนตามสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยที่รู้ที่เห็นมันจริงนี่มาสอนโลกเรียกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมฝั่งความจริงเนี่ยจริงล้วนๆ 100% แล้วฝั่งทางนี้เป็นฝั่งที่เลวซึ่งมันต้านทานกันตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วนะต้องมีทั้งฝั่งธรรมต้านทานเอาไว้ฝั่งที่เลวนี่เป็นฝั่งที่ปลอมล้วนๆถ้าเป็นเงินกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกองเท่าภูเขานี่เป็นกองเงินปลอมทั้งนั้นเลยถ้าเป็นทั้งฝ่ายธรรมนี่เงินตั้งแต่1บาทหรือ1สตางค์ขึ้นไปถึงกี่ล้านล้านก็ตามจริงทั้งนั้นเนี่ยเทียบกันอย่างนี้นะแล้วกิเลสนี่มันปลอมทั้งนั้นทั้งสองอย่างนี้ประชากันอยู่ตลอดเวลาที่โลกเรายังพออยู่ได้นี่อยู่ได้ด้วยธรรมสั่งนี่นะประชาไว้ไม่ให้กิเลสปืนมาสมดปืนมาเสือหมดสมดนะให้พี่น้องหลายจำไว้นะนี่แหละสองฝั่งนี้ฝั่งธรรมเป็นความจริงมาเราเดิมใครจะยึดให้ยึดนะไม่มีสองละธรรมนี่ไม่มีสองจริงหนึ่งทั้งนั้นละแล้วกิเลสก็ไม่มีสองปลอมทั้งนั้นเหมือนกันนะเราจะเลือกอะไรเลือกมันอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นนะความจอมปลอมเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นธรรมเงยหน้าขึ้นไม่ได้นะกิเลสตีหน้าเอาหงายไปเลยหงายเลยเนี่ยมีแต่กิเลสตีหน้าธรรมตีหน้าพวกเรานะไม่มีธรรมกิเลสตีเอาตลอดเวลาเนี่ยธรรมกับโฆษณาประกาศลั่นอยู่เนี่ยที่ว่าเราห่วงพี่น้องชาวไทยคนอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวเขาละมันก็เหมือนกับในโลกทั่วไปเพราะต่างคนต่างมีกิเลสต่างคนต่างสร้างกรรมต้องจะสวยกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันนั่นแหละ แต่เราที่ห่วงก็คือขอบเขตนี่เป็นชาติไทยของเราเราก็อยู่ในชาติไทยนี่เราซึ่งเป็นห่วงพี่น้องหลายมากขึ้นทุกวันนะที่เรานำคำประกาศสอนโลกนี้วัตถุนี้เป็นพื้นฐานเพื่อก้าวเดินเพื่อเข้าสู่ธรรมอันยิ่งใหญ่เพื่อให้แน่นหนามันคงทางด้านจิตใจมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลการปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวยาให้เลยขอบเขตของศีลของธรรมไปจนเกินไปนี้มันเกินไปนะชาติไทยเรานี่ดีไม่ดีตั้งชื่อให้ว่าเมืองไทยนี่เมืองเกินไปอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะคือถ้าเป็นสายฝ่ายกิเลสแล้วมันเกินไปทุกอย่างนะชาวพุทธเหล่านี้นะถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็เหยาะแหยะนี่แหละที่มันลำบากขึ้นยากถ้าลงนั้นตูมเดียวเลยมันขึ้นยากเพราะจะเหยาะแหยะนี่แหละไม่อยากทำขึ้นชั่วความดีแล้วกิเลสขัดทันทีนะให้ดูหัวใจเจ้าของเอาถอดความจริงมาพูดในนะกิเลสมันอยู่กับหัวใจนั่นแหละพอเราจะทำคุณงามความดีนี่มันจะมาทันทีเลยนะอยู่นั่นนะปั๊บขวางทันทีเรื่องความดีจะมีอุปสรรคทันทีจะถ้าเรื่องความเพื่อเปิดโล่งจำให้ดีข้อนี้ก็ดีอยู่ในหัวใจของทุกคนให้เอาพิจารณาเจ้าของให้แก้ไขเจ้าของนะนี่ทำสอนเข้าไปตรงนั้นแหละทำท่านเห็นหมดว่าไงของจำปอมมีมากขนาดไหนจนกระทั่งวิตกวิจารเมืองพุทธเรานี่ทำไมจะเป็นเมืองแดนนรกไปได้นี่นะนู่นนะฟังดีนะมันไม่ได้สนใจกับธรรมนิดหน่อยๆเท่านั้นนะสนใจตั้งแต่ที่จะพาให้จมนั่นที่มันไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะการเทศนาว่าการจึงค่อยหนักขึ้นทุกทีหนักขึ้นสุดขีดแล้วก็ทิ้งตุ่มมันไปดิดเลยเราพูดจริงๆหมดยกไม่ได้แล้วก็ทิ้งตุ่มเท่านั้นเองเวลานี้กำลังยกกำลังยอพี่น้องไหนให้รู้เนื้อรู้ตัวต่างคนต่างฟิตตัวนะเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราทุกคนนะดื้อด้านก็คือตัวของเราจะจมด้วยอำนาจของความดื้อด้านก็คือตัวของเราเองนะไม่มีใครมาเรารับกรรมแทนเราได้นะแล้วความดีของก็เป็นของเราเองให้พิจารณาตัวเองนะเราจะเห็นว่านั่นเป็นของเรานี่บาปกรรมบุญอยู่กับเจ้าของทุกคนจะรับผิดชอบจากการกระทำของตัวเองไม่มีใครจะเว้นไปได้นะให้พากันถามตั้งอกตั้งใจนะ เราเป็นห่วงมากจริงๆนะจิตใจมันมืดตื้อไปหมดจะทำยังไงภูเขาทั้งลูกมันยังสู้ไม่ได้นะใจมันยังมืดตื้อใจชาวพุทธเรานี่นะมีวี่แววมันที่ไหนมันก็ไม่มีมันมองไปหมดทั่วดินแดนมันก็เป็นอย่างนั้นเอาสายตาทำจับเข้าไปสิเราอย่าเอากิเลสจับกิเลสถ้ากิเลสจับกิเลสต่างคนต่างหลับตาชนกันไปเรื่อยนะถ้าทำนี่ลืมตาพอหลบหลีกไปสอนให้หลีกไปอย่าชนอย่าโดนมันหน้าผากแตกนั่นก็หมายว่างั้นนะให้ห้ากันยืดนะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราทุกคน อย่าเห็นว่ากิเลสนี่มันเป็นนั่นนะคือกิเลสนี่มันเป็นเรานั่นแหละตัวสำคัญคือกิเลสมันมาเป็นเราเองพอมีอะไรขึ้นมาเรายึดอำนาจนั่นแหละกิเลสเข้ามายึดอำนาจไม่ใช่เรานะ
กิเลสมาเป็นเรายึดอำนาจไปแล้วนี่เป็นของเรานั่นเป็นของเราเราต้องหึงต้องหวงที่นี่เมื่อเป็นของเราเราต้องหึงต้องหวงใครมาแตะไม่ได้แตะไม่ได้ทำจะมาแยกออกไปนี่คือแยกอำนาจของกิเลสคือทำเนี่ยไปนี่จะหลุดลอยจากอำนาจของกิเลสเนี่ยใครเป็นผู้สร้างคุณงามความดีผู้นี้จะหลุดลอยออกจากอำนาจของกิเลสมันจึงขวางไว้จะทำอะไรก็ตามจำให้ดีพิจารณาให้ชัดนะมันอยู่ในหัวใจของทุกคนการสร้างความดีให้ดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นนะมารอยู่กับกิเลสคือมารนะมันอยู่ที่หัวใจมันจะกีดเจ้าของทันทีเลยไม่ต้องไปเรียนถามศึกษาจากใครละเรื่องอันนี้มันมีอยู่เป็นหลักธรรมชาติภายในหัวใจถ้าลงแต่เราจะสร้างความดีว่ามากว่าน้อยกิเลสมันจะมาเป็นเจ้าของเราจะให้หรือไม่ให้เราเป็นเจ้าของยึดไว้แล้วเป็นอำนาจใหญ่โตอยู่ในสมบัติทั้งหมดเนี่ยที่ทำที่จะเราจะแบ่งไปทำนี่ทำเหมือนกับเป็นบ่อยแล้วนะคือทำให้มีอำนาจกิเลสมีอำนาจกิเลสจะให้เท่าไหร่ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ได้เลยนี่เราเวลานี้กิเลสกำลังครองใจจะทำคุณงามความดีนี่กิเลสยึดอำนาจเนี่ยมากเป็นเรารู้ไหมกิเลสเป็นเราเป็นอย่างนี้แหละดูเอา นี่เวลาตกเวลาตายไปแล้วเนี่ยคำว่าอำนาจคำว่าเรานั่นเลยกลายมาเป็นข้าศึกเผาหัวเราไปหมดเลยนะที่ว่าธรรมะที่มาขอแบ่งสรรปันส่วนออกทวนที่จะได้มากน้อยธรรมะที่ได้เพียงเล็กน้อยพอฉุดพอลากพอประทังกันบ้างทุกมากก็มีประทังกันไว้ด้วยอำนาจแห่งความดีนั่นไปอย่างนั้นนะถ้ามีแต่ความทุกข์มากแล้วจมเลยนะมันมีคัดค้านต้านทานกันอยู่ด้วยอำนาจแห่งคนเรามันมีสร้างความดีบ้างถึงไม่มากก็บ้างอยู่นั่นพอท่านทานกันไว้นะมันจึงไม่ขาดสะบั้นไปหมดทั้งตัวนี่แหละที่เรานำโลกเนี่ยเราช่วยอย่างนี้จริงๆนะเราไม่ได้ช่วยอย่างอื่นอย่างใดห่วงใยจิตใจของชาวโลกหมุนไปตั้งแต่เรื่องของกิเลสเกือบจะว่าทั้งหมดนู่นนะจะว่าอะไรทำมีนิดหน่อยเท่านั้นล่ะแต่ประกาศลั่นนี่ว่าชาวพุทธฟังจีนะไปที่ไหนวัดวาว่าเต็มบ้านเต็มเมืองพระเนรเต็มวัดเต็มวามทั้งเขาทั้งเรารวมตั้งแต่วัดป่าบรรตานตีกระจายไปเป็นวัดจัดนรกทั้งนั้นแหละมันไม่ได้สนใจในอันในธรรมผ้าเหลืองคุมหัวล้นๆมันเท่านั้นมันก็อวดตัวว่าเป็นพระนี่คือกิเลสเข้าไปแล้วนั่นรู้ไหมแล้วก็เย่อหยิ่งจองหองพองตัวใครจะมีทิฏฐิมานะสูงยิ่งกว่าพระมันสังสมกิเลสไปในหัวล้นในผ้าเหลืองมันทั้งเขาทั้งเราถ้าดูให้ไม่เห็นให้มาดูหัวล้นหลวงตาบัวมาดูเนี่ยทางกิเลสอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้ามันมีกิเลสถ้ามันมีมันว่าอะไรมันก็ไม่มีละมันต้องมีข้อแม่สิฮะเนี่ยเราว่ามันสะอาดที่ไหนเวลาเนี่ยชาวพุทธเราดูให้หมดสิเอาทำจับเข้าไปสิมันสะอาดที่ไหนมันคือส้วมคือฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรต่างคนต่างทำลายตัวเองทางทั้งคนต่างทำลายชาติศาสนาแหลกก็ทำตามกันคือชาวพุทธของเราเนี่ยเวลาเนี่ยให้ต่างคนต่างฟิตเนื้อฟิตเนื้อฟิตตัวนะถ้าไม่อยากจมไปด้วยกันทั้งวัดทั้งบ้านทั้งพระทั้งโยมนะให้ต้องฟิตตัวเองไม่ฟิตไม่ได้นะเวลาจะแก้จะทำความดีต้องได้สู้กับกิเลสเพราะมันตัวสำคัญมากคือกิเลสเราจะทำความดีอะไรสู้มันทั้งนั้นไม่สู้ไม่ได้เพราะมันดันอยู่แล้วเนี่ยมันมีอำนาจครอบไว้แล้วพอเราจะทำความดีนี่เหมือนกับว่ามีอะไรผ่านเข้ามาฆ่าสื่อความมันตีบ้วเดียวเลยเนี่ยเวลานี้กิเลสกำลังครองหน้าอยู่ในหัวใจเราเอาให้ดีนะไม่ได้นะนี่แต่ฟาดมาแล้วได้เอามาจึงได้มาพูดพี่น้องทายฟังไม่ได้พูดแบบงูปลานั่นเนี่ยเราผ่านมาแล้วทั้งนั้นมืดก็มืดมาแล้วแจ้งก็เห็นอยู่แล้วในหัวใจนี่เอาทั้งสองอย่างมาพูดผิดไปไหนวะเวลามันมืดนี่ท้อจะทำความดีความดีอะไรนี่ทำไม่ได้นะมันผลักมันดันมันบีบมันบี้ไม่ให้ยอมให้ทำเลยนะเนี่ยอำนาจของกิเลสมันหนาที่สุดเลยนะแล้วกิเลสก็มาเป็นเราวันนี้เราเหนื่อยเห็นไหมล่ะกิเลสเข้าแล้วนะวันนี้เราเหนื่อยการทำบุญให้ทานอะไรนี้ไม่จำเป็นเห็นไหมกิเลสมันปัดออกแล้วไม่จำเป็นการทำบุญทานที่เป็นสาระอย่างยิ่งมันบอกไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นคือเรากิเลสตัวเป็นเราเป็นอำนาจที่จะสังหารเราเองนั่นแหละไม่ใช่อำนาจไปไหนนะนี่เราไม่รู้นะให้จับให้ดีดูให้ดีนะเราไม่เห็นฟังเสียงธรรมก็แล้วกันให้ไปปฏิบัติแก้ไขตัวเองถ้าอยากเป็นคนดีมีหวังในอนาคตอันดีงามของเราให้นำไปแก้ถ้าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ก็เลยตามเลยก็ลงทะเลหลวงไม่มีวันฟื้นนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะเรานำชาติข่าวนี้มาเนี่ยนำเล็กๆน้อยๆล่ะเราพี่ชีพออกมานำพี่น้องหลายให้ทราบนะทางด้านวัตถุเราก็หมุนเต็มเหนี่ยวของเราเพื่อให้ชาติไทยมันมีความแน่นหนามันคงด้วยวัตถุ
ทางด้านศีลธรรมที่จะรักษาวัตถุให้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงก็เราก็สอนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติตัวปฏิบัติสมบัติเงินทองข้าวของทั่วประเทศไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงจากธรรมที่จากใจที่รับอบรมธรรมมาพอประมาณแล้วจะรักษาสมบัติเหล่านี้ไว้ได้ถ้าใจไม่มีธรรมนี่มีเท่าไหร่มันก็จมอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่มีอยู่นั่นแหละตายไปแล้วยิ่งจมไปเลยนั่นนี่เป็นห่วงมากจริงนะไม่ใช่ธรรมดานะสอนโลกจริงสอนออดๆแอดๆไม่ได้นะเพราะกิเลสมันไม่มีออดๆแอดตัวไหนมีแต่ขึงขังต่างๆมานั่นฟัดกับกิเลสต้องฟัดกันอย่างขึงขังต่างๆเขาไม่หงายเราหงายเท่านั้นจริงเรียกว่านักมวยขึ้นต่อกรบนเวทีมีแต่หวังชัยชนะด้วยกันไม่มีนักมวยคนไหนหวังแพ้ขึ้นไปบนเวทีนะหวังชนะเท่านั้นถึงอย่างนั้นมันยังแพ้ลงมาได้นี่ก็เหมือนกันเราต้องเอาชัยชนะติดหัวใจเราไว้เสมอต่อสู้เราจะช่วยเราเองเมื่อมีอุบายครูบาอาจารย์จากธรรมที่เลิศเลิศพระเจ้ามาสอนให้ยึดให้ดีนะถ้าเราอยากมีสาระประโยชน์มีความหวังติดตัวเราไปอย่าให้มีแต่ความหมดหวังหมดหวังเดี๋ยวนี้มันจะมีแต่ความหมดหวังนะที่สิ่งที่หวังเรานี่มันไม่ได้นะเนี่ยที่หวังเรานี่นะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นเงินอันนี้ทองคนนั้นมีเงินเท่านั้นคนนี้มีทองเท่านี้คนนี้มีตึกรามบ้านช่องเท่านั้นห้องเท่านี้หับเท่านั้นตึกเท่านั้นหลังคนนี้มีที่ไร่ที่นาที่รั้วที่สวนตอนนั้นกว้างขวางนั้นมีแต่หวังหวังไว้แล้วตายแล้วหมดเลยหมดหวังร่างกายก็ออกไปไม่ได้หมดหวังทั้งร่างกายด้วยทิ้งเกลื่อนอยู่นี่แหละส่วนที่เราจะไปคือตัวหมดหวังแล้วนั่นน่ะจิตอ่ะมันหวังเฉยๆมันไม่ได้ความหวังของมันที่พอจะได้คือบุญกุศลมันไม่ได้สร้างนี่นะแล้วมันก็มีแต่ความหมดหวังไปก็ไปจมไปจมสมควรแล้วหรือชอบพูดเราน่ะทําให้ดีวันนี้พูดเท่านั้นล่ะเหนื่อยแล้วพูดนักเข้านักเข้ามันเหนื่อยนะถ้าก่อนจังหันนี่มันจะกำเริบทันทีนะนี่หลังจังหันแล้วยังพอพูดได้บ้างแต่มันก็ทนไม่ไหวพูดจริงๆนะพลังของจิตพลังของธรรมพูดออกมานี่ไม่ได้พลังของร่างกายนะพลังของจิตพลังธรรมด้วยความเมตตาต่อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจึงพูดออกมาอย่างเด็ดขาดให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่างั้นเลยธรรมเหล่านี้ไม่เป็นอื่นฝั่งนี้ไม่เป็นอื่นฝั่งนี้คือธรรมของจริงล้วนไม่ไปดื้อให้เชื่อถือให้ปฏิบัตินะทุกยากลำบากอะไรฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะกิเลสนี่นะมันเอาจริงๆนะนี่เอาละที่ใช่พรละอีสีบ้านมึงมากก็ไผไหนก็นายอยู่ไหนด้านหลังนี่ครับผมด้านหลังนี่บอกอ๋อแฟนมือหนิ่งบ่หรอกูวางสิแฟนมือหนิ่งบ่แฟนบ่หนิ่งหรอกเอาละเรื่องกูสนุกว่าแฟนมึงมากกูก็ว่าอยากว่าแห้งมาไหนดอกเดี๋ยวมึงเกลียดกูได้ไรมึงจะไปยิกหวนแฟนมึงเหรอกูรับขอคือแฟนมึงกูตีเป็นกูเข้าใจป่ะมันมันมีบอลป่วงมันก็ไปฟาดใส่หัวมันสิแบบกูก็สบายอยู่ทั่วหัวตาไม่พูดก็ฟาดอยู่แล้วหูตาไม่พูดก็ฟาดอยู่แล้วอันนี้ให้พรนะยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะกัปปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพปิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเต อายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่ไปละเอาละนี่ก็จะจัดของสารลดไปแจกที่อะไร
ที่ด่านน้ำหนาวสองด่านสองด่านครับแล้วจัดของไปพร้อมพอระยะนี้เป็นระยะที่เคยไปแจกของเขาประมาณ1เดือนหรือเดือนกว่าไปที่นี่นี่ก็เป็นระยะเดือนกว่าพอดีเราผ่านมาแล้วแจกเขาแล้วเราก็ผ่านเลยมันผ่านไปเลยจ้ะฮะขอลากลับกลับอันนี้เหรอกลับกี่คนอ่ะกลับกลับหมดค่ะกลับหมดแล้วเนี่ยค่ะเหลือแต่กลับค่ะฮะเหลือคนเดียวค่ะแดงค่ะแดงโอ้ไม่ใช่คุณแม่คุณแดงแดงว่านี่ว่าคุณแม่อย่างนั้นแหละมันพูดทะเลสลายไปงั้นแหละมันจำไม่ได้คุณแดงว่าคุณแดงอะไรทางโน้นก็มีเยอะจากเดี๋ยวภาพมันกันทำเป็นมาทางโน้นจะมีอยู่ที่กุฏิทางโน้นใครจะทำได้ทันงานเป็นมาไม่เอามาเมื่อคืนนี่ก็อย่างนั้นนะธาตุขันมันประมาณไม่ได้นะคือมันบีบอยู่ในนี่แหละที่สองครึ่งนั่นแหละลงมาเดินโยกมนะอย่างนั้นแหละเวลามันบีบเวลาไหนต้องได้เดินเมื่อคืนนี่ที่สองครึ่งลงมาเดินโยกมอยู่ในป่าคือมันทางมันกว้างทางมันยากยืดยาวดีเดินเต็มก้าวก็เดินต้องชั่วโมงกว่าถึงได้กลับมาพักทีนึงเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันบีบบังคับมันทำให้นอนไม่หลับมันเป็นของมันอยู่ในนั้นเนี่ยต้องได้ลุกออกเปลี่ยนยาบทเดินจงกรมด้วยจนเหนื่อยคำว่าเหนื่อยนั่นคือว่ามันอ่อนแล้วธาตุขันค่อยอ่อนมาแล้วมันไม่บีบไม่ดิ้นแล้วกลับมาพักได้จริงถ้ามันบีบมันดิ้นมันบีบกันอะไรนี่นอนก็ไม่หลับเมื่อคืนนี่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วแต่มันจะเป็นเวลาไหนวันไหนนะบางที6ทุ่มทีหนึ่งก็มีตีสองมีอย่างมือเช้านี่ตีสองครึ่งออกลงเดินจงกรมคืออันนี้บีบมันอย่างนั้นนะมันเป็นน้ำมันนะฮะคือเอาละนี่ไปแล้วนะพี่นะแล้วนี่พาท่านจะเก็บละเดี๋ยวมันเทียนแล้ววันนี้ไปละนั่นหมาปล่อยเราเด้อปล่อยหรือหมาเราปล่อยหรือยังไอ้พุกกี้ปล่อยหรือยังปล่อยแล้วครับปล่อยมันด้วยนะปล่อยแล้วครับปลดโซ่มันด้วยโซ่ฆ่าคอมันนั่นคดีติดหัวมันอยู่เอาโซ่ล่ามมันไว้ปล่อยโซ่มันเสียมาแล้วไอ้กี้นั่นมันเห่าอยู่ไหนก็ชึกว่ะโทษโทษโทษโอ้ยไปไหนมันเห่าอะไรโอ้ยจี้โอ้ยหยองเนี่ยหยองหยองมันมาแล้วหยองเรามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาวัดเลยได้เห็นได้ไปแล้วมันไปสบายมาวัดสบายมากมาวัดมันไอ้สูงเสียวสูงเลยมันไหนเห่าขี้เห่าแต่เห็นแต่ส่วนเรื่องตกเห็นหมาตัวนี้ด้วยเรายังไม่ได้หาหมาเขาต่างมามัดติดคอกันไอ้สูงก็เลยเจอต้องเริ่มมา